จนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นอวดช็อตหวานนายตำรวจหนุ่มลูบหัวชาวเน็ตเขินแทนต้องบอกว่างานนี้หวานกันอีกแล้วครับสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นอวดช็อตหวานๆครับกับนายตำรวจหนุ่มลูบหัวชาวเน็ตเห็นแล้วก็ยังเขินแทนแม่เกดลั่นดีใจได้เห็นลูกสาวมีความสุขเรียกว่าลุ้นแล้วลุ้นอีกครับสำหรับคู่ของนักร้องสาวอย่างเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตกับนายตำรวจหนุ่มสุดหล่อครับอย่างหนุ่มยิวฉัตรมงคลสมแก้วพระเอก MV ของตัวเองที่เหล่าแฟนคลับนั้นทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้เป็นพระเอกนอกจอตัวจริงสักทีแถมก่อนหน้านี้ครับสาวเจนนี่กับหนุ่มยิวได้มีโมเมนต์หวานหวานมาให้แฟนๆได้จิ้นกันอีกแล้วไม่ว่าจะควงกันไปทำบุญนั่งกินน้ำมะพร้าวจากลูกเดียวกันหรือเมื่อเร็วๆนี้ที่ฝ่ายหญิงนั้นอวยพรวันเกิดฝ่ายชายล่าสุดหวานต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะเมื่อหนุ่มยิวครับได้โพสต์รูปตัวเองยืนพิงราวสะพานโดยได้มีมือปริศนามาด้วยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอยู่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกันสักทีแฮชแท็กเห็นแค่มือพอนะก่อนที่จะมีแฟนๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาและถามกันอย่างมากมายว่าใช่มือของสาวเจนนี่หรือเปล่าแต่งานนี้ไม่ต้องลุ้นกันนานเพราะใน Facebook สาวเจนนี่ได้โพสต์รูปคู่กับฝ่ายชายที่ยืนเอามือลูบหัวพร้อมกับระบุข้อความว่าSo many of my smile begin with you ซึ่งที่แปลได้ว่ารอยยิ้มมากมายของฉันมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณไม่รู้จะถือว่าเป็นการเปิดตัวคบกันของทั้งคู่แล้วหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับคุณแม่ของสาวเจนนี่นั้นดูท่าทางจะไฟเขียวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่เห็นลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขเพราะลูกคือหัวใจของแม่ซึ่งนายตำรวจหนุ่มนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่างั้นผมขอขโมยหัวใจแม่ได้ไหมครับฮ่าๆก่อนที่สาวเจนนี่นั้นจะตอบกับคุณแม่ว่ารักแม่ที่สุดนอกจากนี้หนุ่มยิวครับได้คอมเมนต์อีกว่าดีใจนะที่เห็นคุณมีความสุขซึ่งเจนนี่เองครับก็ตอบกับคอมเมนต์นี้บอกว่าขอบคุณนะครับเรียกว่าทั้งภาพรูปหัวทั้งการโต้ตอบกันไปมาก็ทำเอาแฟนคลับถึงกับเขินแทนนักร้องสาวกันไปเลยทีเดียวส่วนจะใช้คำว่าแฟนได้ไหมอันนี้ครับเอาไว้รอให้ทั้งคู่ออกมาบอกกันเองละกันจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ